สวัสดีครับทุกคนอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้นะครับว่าในตอนนี้เนี่ยทางค่าย YG นะครับได้เริ่มปล่อยคลื่นลูกใหม่นะครับออกมาหรือถ้าจะพูดตามตรงนะครับใครหลายคนก็บอกว่านี่เนี่ยเป็นความหวังใหม่ของ YG นะครับกับการเดบิวต์ Girl Group วงใหม่เพราะว่าเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าทางค่าย YG เนี่ยเดบิวต์วง Girl Group น้อยมากๆแถมกว่าจะเดบิวต์แต่ละทีเนี่ยก็น้ำเยอะนะครับกว่าจะเดบิวต์ได้เพราะฉะนั้นทำให้ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าการเดบิวต์วง Girl Group ของ YG ในครั้งนี้เนี่ยเป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากนะครับทั้งรายการ Last Evaluation ที่เป็นรายการที่ปล่อยในช่องของ Baby Monster เองนะครับรายการนั้นเนี่ยก็ถือว่าดังมากๆสำหรับช่องที่เป็นช่องใหม่นะครับที่เปิดมาได้ยังไม่ถึงปีแล้วก็เป็นช่องของศิลปินหน้าใหม่นะครับนั่นแหละครับผลปรากฏจากรายการนั้นเนี่ยสุดท้ายนะครับทางค่าย YG นั้นก็เลือกให้เดบิวต์7คนไม่มีการคัดใครออกนะครับจากรายการซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับอาถรรพ์เลขคี่ของ YG เนี่ยก็เป็นจริงการเดบิวต์7คนนะครับต้องเปลี่ยนแผนกลายเป็นการเดบิวต์6คนแทนเนื่องจากอาฮยอนนะครับมีปัญหาทางด้านสุขภาพเลยทำให้ตอนนี้นะครับเธออยู่ในสภาพที่ยังไม่พร้อมกับการเดบิวต์ทำให้ผลสรุปรวมแล้วนะครับ Baby Monster เนี่ยกลายเป็นวงที่เดบิวต์6คนก่อนนะครับในตอนนี้ก็ก่อนจะไปดู MV กันนะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาแนะนำสมาชิกในวงสักนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูก็สมาชิกที่อยู่ในวงเดบิวต์นะครับคนแรกก็คือชิคิต้าหรือว่าแคนนี่นะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกเด็กไทยนะครับที่สะดุดตาของ YG จนได้มาเป็นเด็กฝึกนะครับแล้วก็ได้เดบิวต์เลยถ้าถามว่าความสามารถของเธอสะดุดตาขนาดไหนนะครับก็คือเธอเนี่ยออดิชั่นได้ในเดือนที่3นะครับแล้วก็เดือนที่7เนี่ยเธอก็ถูกย้างนะครับจับเข้ามาเป็นไลน์อัพในการเดบิวต์เลยนั่นแหละครับถึงแม้ว่าเธอจะมากความสามารถขนาดนี้เนี่ยตอนนี้นะครับเธออายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นเรียกได้ว่าเริ่มทำงานแล้วก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ14เลยนะครับมาต่อที่สมาชิกคนที่2นะครับสาวสวยเสียงเพราะจากประเทศไทยเหมือนกันนั่นก็คือพาริต้านะครับหรือน้องแพรเป็นเด็กไทยคนนะครับที่สามารถทำให้ YG เนี่ยยอมรับในตัวเธอได้แล้วก็นำมาเดบิวต์ซึ่งทาง YG นะครับก็ได้ขิงจำนวนตัวเลขที่เธอฝ่าฟันมาได้ในการออดิชั่นนั่นก็คือเธอชนะ 1,226 คนนะครับในการออดิชั่นเข้ามาใน YG แล้วก็ชนะจนมาถึงการเดบิวต์เลยนะครับสำหรับพาริต้านะครับในตอนเดบิวต์เนี่ยอายุเธอก็18ปีแล้วนะครับในส่วนของสมาชิกคนต่อมานะครับเป็นสมาชิกคนประเทศเกาหลีในตอนแรกเนี่ยก่อนจะเดบิวต์นะครับเธอชื่อว่าฮารัมแต่ว่าในตอนนี้นะครับทาง YG เนี่ยได้เปลี่ยนชื่อเธอเป็นสเตทเนมนะครับชื่อว่ารามิและในตอนนี้นั้นเธอมีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะครับในตอนที่เธอเดบิวต์คนต่อมานะครับมาจากประเทศเกาหลีเหมือนกันนั่นก็คือโรราซึ่งในตอนแรกนะครับเธอคนนี้เนี่ยเป็นมักเน่ของวงแต่หลังจากที่ชิคิต้านะครับเด็กไทยเข้ามาเนี่ยตำแหน่งมักเน่หรือว่าเด็กที่สุดนะครับเลยตกไปอยู่ที่ชิเกต้าแทนซึ่งในตอนนี้โรล่านะครับก็อายุประมาณ15ปีในสายตาคนส่วนใหญ่นะครับเธอก็ยังคงเป็นน้องเล็กอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ามีชิเกต้าที่เด็กกว่าอยู่คนเดียวหลังจากผ่านประเทศไทยแล้วก็ประเทศเกาหลีมาแล้วนะครับ2คนที่เหลือนะครับก็เป็นสมาชิกคนประเทศญี่ปุ่นนะครับส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยคนแรกนะครับก็คือน้องอาสะเป็นแรปเปอร์ที่แรปได้เร็วมากๆเลยนะครับจนครูฝึกใน YG เนี่ยต้องอึ้งกันเลยทีเดียวสำหรับอายุของอาสาในช่วงเดบิวต์นี้นะครับเธอมีอายุ17ปีและก็มาถึงสมาชิกคนสุดท้ายที่จะได้เดบิวต์ในตอนนี้นะครับนั่นก็คือรุกะนะครับแน่นอนนะครับว่าเธอนั้นเนี่ยรับหน้าที่เป็นพี่ใหญ่ของวงซึ่งเธอนะครับมีอายุมากที่สุดในวง Baby Monster โดยอายุในตอนที่เธอเดบิวต์เนี่ยมีอายุ21ปีนะครับสำหรับรุกะเอาละครับหลังจากแนะนำตัวประวัติคร่าวๆของวง Baby Monster แล้วเนี่ยในตอนนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทั้งค่าย YG นั้นปล่อยของอะไรออกมาบ้างนะครับสำหรับวง Baby Monster จากการเดบิวต์ที่ดูเหมือนว่าทาง YG นะครับจะวางแผนมานานมากๆเพราะเชื่อว่า YG สแตนหลายคนนะครับคงได้ยินชื่อเบมอนมาตั้งหลายปีแล้วก็ไปดูกันเลยครับมาเริ่มที่ฉากแรกกันเลยนะครับในฉากนี้เนี่ยทั้ง6คนนะครับมายืนเรียงกันอยู่ในห้องสีขาวนะครับตามสไตล์ YG พร้อมกับมีคำว่า Baby Monster นะครับใหญ่ๆซึ่งในช่วงหลายปีให้หลังมานี้นะครับ YG เนี่ยชอบเล่นห้องสีขาวล้วนมากๆเลยทั้งเพลงลลิสานะครับทั้งเพลงชัดดาวของ Blackpink นะครับก็ใช้ห้องสีขาวล้วนนะครับแล้วก็ใช้ถ่ายเลยแต่ก็ด้วยอาจจะเป็นเหตุผลเพราะว่าห้องสีขาวนะครับมันสามารถเล่นกับแสงได้ง่ายมากๆและมันก็เป็นสีที่ดูดีนะครับดูแพงดูสะอาดตาเลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ช่วงนี้นะครับ YG ชอบใช้ห้องสีขาวในการถ่าย MV ด้วยในส่วนของเรื่องการเต้นเนี่ยทาง YG ก็ให้เด็กไทยอย่างชิคิต้านะครับเป็นเซนเตอร์เลยในการเปิดในส่วนคนที่ร้องเปิดในครั้งนี้นะครับก็คือรามิหรือว่าก็คือฮารัมนะครับในชื่อเก่าและฉากนี้เนี่ยก็จัดขึ้นในบัสสกูลนะครับหรือว่ารถบัสเป็นรถบัสโรงเรียนนะครับเพราะว่าเข้าใจได้ว่า Baby Monster เนี่ยนำเสนอความเป็นเด็กนะครับซึ่งก็สามารถเป็นพลังแล้วก็อินสปิเรชันให้กับเด็กๆยุคใหม่ได้ซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับการตกแต่งฉากของรามิเนี่ยก็จะมีความขี้เล่นนะครับความซุกซนความเป็นเด็กของเล่นอะไรต่างๆสเก็ตบอร์ดเนี่ยมาเต็ม
decisions. I'm talking you. สำหรับฉากต่อมานะครับคนที่รับหน้าที่เนี่ยนั่นก็คือน้องโดร่านะครับซึ่งจากที่แอดมินบอกว่า Baby Monster นำเสนอความเป็นเด็กนะครับนี่ก็คือเด็กแรกเกิดเลยนะครับเพิ่งออกมาจากไข่ก็ไข่ยักษ์อันนี้นะครับน่าจะสื่อถึงไข่ของมอนสเตอร์นะครับและที่ออกมาเนี่ยก็คือ Baby Monster พูดง่ายๆเลยก็คือ MV นี้เนี่ยเป็นการประกาศบอกว่าพวกเธอนะครับฟักไข่ออกมาแล้วและการแสดงท่าทางของพวกเธอนะครับก็สื่อได้เลยว่าพวกเธอเนี่ยเป็นมอนสเตอร์เป็นมอนสเตอร์ตัวเล็กๆนะครับอายุยังน้อยแต่ว่าแข็งแกร่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นฉากต่อมานะครับรับบทโดยสาวไทยนั่นก็คือน้องพาริต้าครั้งนี้น้องนะครับก็ได้รับบทบาทการที่เป็นปีศาจแล้วก็แหกกรงออกมาเลยนะครับด้านหลังเนี่ยก็มีป้ายติดว่าระวังมอนสเตอร์สสำหรับชุดนะครับก็ดูมีความเป็นปีศาจแล้วก็ดูมีความรุนแรงมากๆแสดงให้เห็นเลยว่าเด็กไทยของเรานะครับสามารถเป็นปีศาจที่ดุดันของ YG ได้จริงๆมาที่ฉากถัดมาในฉากนี้นะครับทาง YG เนี่ยให้หิมะน้องชิคิต้ามานะครับไม่รู้ว่า YG ลืมหรือเปล่านะครับว่าน้องมาจากประเทศไทยนะครับร้อนมากๆเลยซึ่งจากที่แอดมินสังเกตได้นะครับเหมือนกับว่า YG เนี่ยจะให้สัญลักษณ์การแตกหักนะครับการแหกกรงออกมาอย่างเช่นคนก่อนหน้านะครับน้องโดราเนี่ยไข่ก็ฟักออกมานะครับน้องแพรเนี่ยก็แหกกรงออกมาน้องชิกิต้าในครั้งนี้เนี่ยด้านหลังนะครับก็เหมือนกับว่าจะเป็นกระจกหิมะที่แตกสลายนะครับแล้วก็ได้ปลดปล่อยมอนสเตอร์ชิกิต้าออกมาแล้วซึ่งฉากต่อมาเนี่ยก็จะเป็นฉากใกล้เข้าท่อนฮุกแล้วนะครับซึ่งฉากนี้เนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งแบบห้องเรียนแน่นอนนะครับนั่นก็ทำให้ยังไม่หลุดคอนเซปต์การเป็นวัยรุ่นของพวกเธอมีกิจกรรมหลายอย่างให้ต้องทำนะครับมีทั้งโรงเรียนต้องไปทั้งกีฬาต้องเล่นฉากนี้ก็เลยนำเสนอความยังคงเป็นเด็กวัยรุ่นของพวกเธอเลยนะครับและเมื่อหลังจบพาร์ทท่อนฮุกไปแล้วนะครับหลายคนก็คงเดาได้ว่าการแรปเนี่ยจะมาและมันก็คงไม่ใช่ MV ของ YG นะครับถ้าไม่มีรถเท่ๆสักคันในส่วนของความหมายนะครับฉากนี้น่าจะไม่มีอะไรมากมีทั้งรถมีทั้งสัญญาณให้ไปต่อนะครับแล้วก็มีทั้งคำว่า Don't Stopแถมยังมีฉากนี้ด้วยเป็นฉากที่สาวๆทั้ง6คนนะครับนั่งรวมกันแล้วก็มีพี่ลูกกาเนี่ยเป็นคนนำนะครับขับรถเลยคงจะหมายความว่าวง Baby Monster นะครับจะไปต่อแล้วก็ไม่มีอะไรสามารถหยุดได้ต่อจากแรปเปอร์คนที่1ก็ต้องมีแรปเปอร์คนที่2นะครับนั่นก็คืออาสะจากประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันครั้งนี้นะครับเหมือนกับว่า YG เนี่ยจะจัดให้เธอนะครับเหมือนกับเป็นสาวธุรกิจและการจัดฉากหลักนี้นะครับถึงแม้มันจะดูยิ่งใหญ่นะครับแต่ตามจริงแล้วเนี่ยมันเป็นฉากที่สเกลเล็กมากๆเลยนะครับแต่ทาง YG เนี่ยจัดให้ดูใหญ่ได้เพราะว่าสิ่งที่ดูเหมือนตึกด้านหลังนะครับที่จริงแล้วมันก็คือแท่งเหล็กเฉยๆแล้วก็เอามาทำเล่นกับแสงไฟนะครับมันก็เลยเหมือนกับได้ภาพที่อาสาเนี่ยยืนอยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่เลยนะครับในฉากนี้โอเคครับมาที่ฉากต่อมาฉากนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นฉากที่ชอบนะครับมันดูน้อยแต่มากดีโดยจะเป็นการที่ชิกิต้าเนี่ยยืนอยู่ด้านหน้านะครับถ้าไม่ใช่ CGI ด้านหลังก็น่าจะเป็นหน้าจอเป็นฉากที่ไม่ใช้อะไรมากนะครับแต่ใช้มูฟเมนต์ของชิกิต้าบวกกับฉากด้านหลังมันเลยดูสบายๆดูลงตัวดีนะครับต่อมาก็เป็นฉากของพาริต้าฉากนี้ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนกันนะครับก็เป็นสไตล์สตรีทแนวเด็กวัยรุ่นนะครับก็จะมีสกูตเตอร์แล้วก็มีลำโพงต่อจากพาริต้าก็จะเป็นโรร่านะครับฉากนี้เนี่ยก็จะเป็นฉากดอกไม้สไตล์ YG ข้อเสียของฉากนี้เนี่ยก็คือจะดูตันไปนิดนึงนะครับไม่มีความกว้างขวางและปลอดโปร่งของทุ่งดอกไม้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างดูยากอยู่เหมือนกันนะครับว่าด้านหลังเนี่ยเป็นฉากหรือว่าแค่หน้าจอของ YG แต่ถ้าเป็นฉากเนี่ยแอดมินคิดว่าเซตประมาณฉากนี้นะครับในเพลง Love Sick Girl เนี่ยกำลังพอดีเลยแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นแค่ MV แรกของพวกเธอด้วยจนมาถึงตอนนี้เนี่ยก็จะเข้าท่อนฮุกที่2นะครับครั้งนี้ YG จัดฉากเมืองกลางคืนมาให้เหมือนเดิมนะครับฉากสวยๆกับรถสวยๆสัก2คันเนี่ยก็พอแล้วสำหรับ YG ที่จะใช้เป็นฉากใช้เต้นท่อนฮุกนะครับในครั้งนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับตามท้องเรื่องในสุดท้ายนี้นะครับเราก็มาถึงฉากสุดท้ายกันแล้วแน่นอนนะครับการเต้นส่งท้ายของ YG เนี่ยมันต้องมีทุกเพลงในฉากนี้ทาง YG ก็จัดเหมือนเดิมนะครับในสตูดิโอครั้งนี้เนี่ยฉากค่อนข้างใหญ่เลยซึ่งแอดมินก็ยังคงคิดว่ามันยังคงคุมทีมตึกของ YG อยู่นะครับมีความเป็นกระสวยยานอวกาศอยู่ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับนอกจากนั้นมีกลิ่นอายความเป็นเบสบอลนะครับความเป็นเชียร์ลีดเดอร์มาจากแดนเซอร์โดยรวมๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นฉากจบที่ค่อนข้างมันนะครับสำหรับการจบของ YGเท่าที่อ่านความคิดเห็นมาเนี่ยใครหลายคนก็บอกว่าชอบฉากจบมากที่สุดนะครับในเพลงนี้นั่นเพราะว่ามันเป็นเหมือนฉากที่ดูลงทุนที่สุดแล้วนะครับในการที่ YG เนี่ยลงทุนกับ Baby Monster ในการทำ MV เดบิวต์ของพวกเธอก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเดบิวต์ของวง Baby Monster จากค่าย YG นะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการลงทุนนะครับของค่าย YG ในการสร้างเกิร์ลกรุ๊ปก็ในมุมมองสำหรับวงที่เพิ่งเดบิวต์นะครับถือว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะเลยในการเดบิวต์แต่ก็เชื่อว่าผลตอบรับจากแฟนๆนะครับแล้วก็ YG Stan เนี่ยก็น่าจะดีเช่นกันโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับ
สำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ